แสวงหาความทรงจำมันเริ่มจากตรงนั้นผมไม่ได้เล่นรถแต่ผมเล่นความทรงจำแต่พอมันสตาร์ทได้ปุ๊บกลิ่นไอเสียที่มันออกมาเนี่ยมันกระทุ้งความทรงจำเรามันแตกโค้งมันเลยกลัวคันนี้แหละกลัวคันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒินนท์บุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแมคโครนครอินมาไม่ถูกเสิร์ชใน Google Map ว่าร้านวุฒินนท์บุรีไม่มีทบุรีนะครับร้านวุฒิเว้นวรรคนนทบุรีร้านเราทำอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นำรถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถเก่าๆอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทิร์นรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการอีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทำแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทำที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งกันตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเองท่านอยู่กับที่นั่งรอจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒิเนี่ยที่ร้านวุฒิก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบำรุงนะฮะซ่อมบำรุงหรือรีสตอร์รถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทำเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทำจริงเราก็ทำให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทำกับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒิครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัทธวุฒิจำปาพันฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวบ้านสะสม Facebook จานิวบ้านสะสมหรือเพจของช้ำของช่วยในอดีต TikTok จานิวบ้านสะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชว์ห่วยกาลาดของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดิฟันป้ายโฆษณาสำหรับยี่ปั๊วค้าปลีกค้าส่งท่านใดมีพวกของเก่าของช่วยที่หลงเหลืออยู่ในโกดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรืออาม่าอาเฮียลูกป้าน้าอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร088-282-4916ร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของช่วยของสะสมให้นึกถึงเราจ่านิวบ้านสะสมเรื่องช่วยไว้ใจผมครับสวัสดีครับ EP นี้นะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวของคนเล่นรถกลุ่มหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงคนที่เล่นรถแล้วไม่จบเป็นยังไงซ่อมไม่จบเป็นยังไงผ่านการซ่อมผ่านการจ่ายเงินเสียเงินไปมากมายและยังไม่จบเนี่ยความรู้สึกก็เป็นยังไงนะครับวันนี้ในรายการเราจะมีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราติดตามมาดูดีกว่าไอ้พี่รักนะนี่มาอันนี้ก็คุยเลย
ตอนนี้นะแล้วก็ขออนุญาตคุยกับทีมงานดีกว่าเรียกทีมงานมาทีมงานกลุ่มครับกลุ่มอะไรอ่ะ2ล้อครับขับ2ล้อครับ2ล้ออันนี้คือรวมของสลับบุรีมอเตอร์ดูคลาสสิกด้วยครับครับอันนี้เพื่อนอ้าวเฮ้ยมึงขออีกทีอ้าวทำไมสุภาพซะแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเถื่อนอยู่เลยมันอยากให้เถื่อนมากเชฟกระทะเหล็กมันมีรูปลักษณ์ของผมโอเคโอเคความเถื่อนเอาไอเราก็หวังว่าจะจัดเต็มเนี่ยสายแน่นั่งกั้นกลางแล้วหงายรอแล้วครับสุภาพมาแบบนี้ปุ๊บไอ้นี่รอดแน่นอนดูแล้วนี่รอดรักเดี๋ยวค่อยก่อนบิ้วมาก็เดี๋ยววันนี้ก็คือกลุ่มเป็นสองล้อขับสองล้อแล้วสลับรีมอเตอร์เนี่ยเราก็เชิญเข้ามามีตติ้งกลุ่มก็คือวันนี้เราก็มี2กลุ่มในที่เดียวกันขับ2ล้อกับทางสลับบุรีมอเตอร์คลาสสิกใช่ป่ะงั้นผมขออนุญาตคุยกับทางสลับบุรีมอเตอร์คลาสสิกก่อนพี่เออันนี้เอางี้อยู่ดีๆพี่เอเริ่มต้นมาได้ยังไงอ่ะก็เริ่มต้นจริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะตั้งแต่ตั้มทํารายการแรกครั้งแรกๆเลยทํารายการแรก8 9ปีที่แล้วมั้ง8 9ปีที่สปีดไรเดอร์เนาะเจแปนไบเวย์ก็2รายการตั้มอยู่3ปี3ปีเลยเหรอพี่2รายการตั้มอยู่3ปี2เป็นเมียนี่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ป่านนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยคุณก็เป็นประกาศจะท้องอ่ะเออนี่เลยตัวเริ่มต้นมันประกอบไอ้จิมันประกอบไอ้สายไฟให้ดูสายไฟ AC เกิดแล้วข้างไหนที่ผมไปไอ้ร้านพี่ไงประกอบสายไฟ495 492ประกอบสายไฟเหรอนี่ก่อนพี่ให้ผมไปประกอบทั้งคันไงใช่อ๋อแล้วไล่จุดเริ่มต้นคือถ้าเป็นผมอ่ะประกอบรถประกอบใหม่ผมต้องตาร์ทเกียร์น็อตไปก่อนอย่างตาร์ทเกียร์น็อตร้อยสายไฟอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการมองมาตลอดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือชอบรถอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแต่ว่ายังหารถไม่เจอหรือว่ายังหาช่างไม่เจอเจอรี่สุพรรณลี่นะลี่ก็จะมีเคสายเคเยอะก็ไปลงสายเคอยู่คันหนึ่งลงสายเคแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินแล้วก็โดดเข้านี้เลยเพราะว่าเป็นสองทางหวายจริงบางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์เราก็มันเป็นการลองเพราะว่าเคมันถูกเนาะเคจุดเริ่มต้นเคถูกเพราะว่าถ้าเกิด4ก็2ก็5นี่มันจะ2เท่านะใช่เกินน่าจะเกินถ้าเจอไอ้นี่ด้วยน่าจะเกินปกติแล้วคนอื่นก็เท่า2เท่าแหละเกินเท่าแต่นี่ดีหลุดไปเยอะด้วยผมเสิร์ฟแต่ของคุณภาพพี่ก็คืออันนี้มาถึงปุ๊บก็เจออ่ามุดดูรายการต่างๆก็ได้เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆใจคิดนะว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้นะเราน่าจะทำได้เพราะว่ามีเขาเป็นต้นแบบแล้วในการที่เราจะประกอบแต่ก่อนนี้โดนผมวางยาไปหาโชคเหลี่ยมกันหมูประมาณนั้นเขาโดดไปเล่นเคอะไรแกเฮ้ยมันโชคเหลี่ยมคือรถหมูมันยังไม่ใช่เคมันถูกไงเคมันถูกกว่าเริ่มต้นง่ายครับลื้อเละเลยแล้วก็มีสองจังหวะลื้อนี่หมายถึงลื้อเคใช่ไหมลื้อหมดเลยเปลี่ยนทุกชิ้นกะว่าพลาดมาก็มีลี่สุพรรณเนี่ยหรอวะใช่ลี่สุพรรณรองรับอยู่พลาดมามีลี่สุพรรณแล้วก็มาไอรายการครั้งที่3ที่โรงแรมรายการของตั้มที่จัดรายการสลุมไนท์เจอกันเนี่ยเจอกันนี่ก็เจอกันเลยเจอกันตัวจริงเลยตัวจริงเลยตอนแรกยังไม่เคยเจอกันก็คือเป็นที่สวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาตั้มมอเตอร์คลาสสิกโชว์ครั้งที่3สนุกนะอยากให้มีอีกครับแต่รู้สึกว่านะไอช่างคนนี้แม่งพูดจากคนตีนอ๋อตอนที่เจอได้จริงเจอได้พูดจากคนตีนช่างคนนี้ช่างคนนี้บอกชื่อเลยบอกชื่อเลยครับเนี่ยท่านขาวถูกจริงถูกต้องให้ชื่อครับต้องให้ชื่ออันนี้แต่หลังจากที่เราตามดูมันมาอะไรมาแล้วเนี่ยต้องให้ชื่อก็เราก็เริ่มซื้ออะไรเริ่มซื้ออะไรชิ้นแรกเลยนะเป็นคันเกียร์คันเกียร์วินลี่เป็นพรีเมียมเนาะอลูมิเนียมก็ซื้อขาวนพดลที่อยู่ทุ่งสงถามว่าเฮ้ยขาวมันสวยดีมันสวยที่สุดไหมบอกพี่ผมรับประกันอันนี้สวยที่สุดเท่าที่ชีวิตผมขายมาบอกมึงอย่าหลอกกูนะ มันก็ไม่หลอกจริงนะสวยเลยสวยเลยสวยจริงแต่พี่ไปเชื่อมันเองไม่สวยจริงสวยจริงแล้วก็ต่อมาก็เราก็มาซื้อไอมันเราเสพไอ้นี้ด้วยเราเสพสินฮอนด้านี่เราเสพสินด้วยนะเราไม่ได้ดูแค่เอ้ยมันขี่ได้อะไรงี้ไม่ใช่ไอ้สวิตไกปืนเอ้ยแปลกเว้ยสวิตไกปืนก็เริ่มซื้อสวิตไกปืนนี่ซื้อดีรู้เยอะพอรู้เยอะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละเสียเยอะใช่ใช่ลึกเขาเรียกลึกลงไปลึกเริ่มตามรายละเอียดนี่เริ่มตามรายละเอียดสรุปง่ายๆตอนแรกก็ขะว่าคันเดียวทำไปทำมาก็เฉพาะ Honda อย่างเดียวก็ตอนนี้ที่อยู่ในมือนะที่ขายไปแล้วก็มี
ที่อยู่ในมือตอนนี้ก็6คันโอ้โหรุ่นอะไรบ้างพี่6คันก็มี CB CB 72CB 72CS 72 CS 72แต่ CS 72นี่หมกเยอะข้างในนี่เป็น CA 95ทั้งหมดเลยเราควักเราควักไอ้ C 92ออกแล้วก็ใส่ CA 95เข้าไปข้างในหมดเลยก็ไปลงใน CS 72อ่ะนะไปลงใน CS 72ลงได้โดยที่ไม่ต้องแปลงอ้าวเหรอลงได้ที่ไม่ต้องแปลงถ้าเกิดใครอยากทำนะแล้วกำลังเครื่องอ่ะพี่หายกำลังเครื่องไม่หายดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดีกว่า95แต่ไม่เท่ากับ72หรืออย่างนี้หรือไงพี่มันดีกว่าคือที่จับได้นะการลากเกียร์ตบเกียร์1ปุ๊บแล้วก็จะไปเกียร์2เนี่ยมันลากรอบได้เยอะกว่าลากรอบก็ได้กว่าเยอะแต่ปลายสุดท้ายนั้นมันก็ได้แค่ประมาณ110โอ้ยงั้นเดี๋ยวค่อยขอข้อมูลเรามาถึงอันนี้ของพี่แล้วก็คือใหม่ก็ตามข้อมูลมาดูรายการดูนี่มันจะไม่ได้เจอตัวจริงของช่างท่านขาวแต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์หรือว่าพี่เพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนะใครมีแบรนด์มีชื่ออยู่ในเฟซอยู่ในกลุ่มพี่ก็จะติดตามไปหมดเลยเข้าไปหาเขาเข้าไปเจาะข้อมูลไปดูเขาทำเข้าไปดูเขาทำไปดูรถแต่ละรุ่นแล้วเราก็มาตกผลึกตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรสุดท้ายรถที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น CA95 ทั้งหมดเลย CA95 หมดเลยแต่ถ้าเกิดเด็ดๆเลยก็จะมี CA160 CA160 เนี่ยจริงๆมันอยู่อเมริกามันจะเป็นแฮนยกใช่แต่เราจับเอา CA160 เนี่ยไปยัดเข้าใน CA95เอาเครื่องนะเอาเฉพาะเครื่อง CA60เนี่ยเมื่อกี้พูดว่าเป็น CA60 นะไม่ใช่ CA95 นะCA160 เป็นเครื่องอเมริกาเนาะมันก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยในเรื่องของการร้อยหูข้างบนนิดนึงแต่อุปกรณ์ข้างล่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเนี่ยมันจะต้องเป็นของมันหมดเลยเราก็เอามายัดอยู่ในบินลี่ฮอนด้าบินลี่495มันก็จะกลายเป็นที่จริงๆแล้วมันไม่มีนะมันจริงๆแล้วไม่มีนะในสเปคนี้ในการผลิตนะแค่เราเอาเครื่องเขามาใส่แต่ใส่ได้ลงตัวบิลลี่อะไรบิลลี่ CA160ก็เรียกอย่างนั้นนะก็เรียกอย่างนั้นนะแต่เครื่อง CA160ใช่ก็คือจริงๆมันก็คือ CA160มันก็มีในประเทศอเมริกาCA160แต่จริงๆมันมีถึง CA175ด้วยนะใช่ครับCA175มีครับ CA175แล้วก็มันก็จะเป็นถังใหญ่มันก็เหมือนกัน CA เป็นกระเป๋าใหญ่ CA175มันยังอยู่ในร่างหมูเหรอพี่ไม่มันก็เป็น CDK ที่บ้านเราเรียกCD อันนี้มาถึงของพี่รักเริ่มต้นของพี่มายังไงบ้างพี่ก็มันมีความฝันอยู่แล้วกับรถหมูสมัยที่เรารุ่นอยู่แต่เลขไม่ถูกรู้แต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์มันโชคผ่านมาเลยรู้อย่างเดียวว่าโชคมันหลังโชคเหลี่ยมก็เลยคุยกับเอเฮ้ยโชคเหลี่ยมเป็นไรส่วนนี้เขาเป็นแหล่งข้อมูลที่เขาไปหาเพราะก็เขาทำงานเก่งเรื่องข้อมูลอยู่แล้วก็ตามตั้มมาตลอดครับเก่งเรื่องข้อมูลก็เป็นคอยชี้แนะตลอดก็เลยเริ่มหารถละก็เริ่มหารถก็คันแรกที่ได้ก็น่าจะเป็นบิลลี่95เต็มลำเต็มลำก็คือแบบเต็มมาสมบูรณ์อยู่แล้วเต็มลำเลยก็มีบางส่วนที่ไม่ครบแต่ก็หาจนครบทุกวันนี้โอ้โหอันนี้คือของพี่เล่นคันเดียวเลยแท้ยันน็อตยันแหวนต่อก็เลยไปเรื่อยๆตามเข้าเส้นนะดีนะคุณไม่เอาลมญี่ปุ่นใส่ไว้เอาลมมันด้วยหรือว่ายังไม่แท้ร้อยยังไม่ร้อยเอาลมด้วยของผมลมญี่ปุ่นแท้เพราะเครื่องสูบลมผมมาจากญี่ปุ่นคือตอนนี้ก็คือเป็น CA495 เบลลี่ฮะอย่างเดียวเลยคันเดียวเลยเล่นมาตอนนี้มี CA 77 CA 77แล้วก็มา CB นี่77คันมี CB 77นั่นก็คือจริงๆก็รุ่นที่สุดของแต่ละรุ่นอยู่แล้วครับผมตัวที่เราใช้ในสาย125-150ก็ต้องตัวนี้นะ CA CA95 495 Belly ครับนะแล้วก็มาขยับมาเป็น CB CB สุดก็ต้อง CB 72 CB 77ส่วนใหญ่ก็ได้ข้อมูลจากคนเนี้ยเวลามีอะไรก็ปรึกษาป้ายยาหรือเปล่าเขาเรียกป้ายยาไม่ก็ช่วยอันนี้ฝ่ายหาวิชาการนะอันนี้ฝ่ายเติมเต็มอันนี้ฝ่ายซับอันนี้เขาไปแรงกว่าผมรอไม่รู้กี่คันเขาคือเราได้ไอเดียจากตั้มก็คือเราทำรถอ่ะให้ย้อนกลับไปณวันนั้นที่เขาออกจากห้างมาเราดูตามแคตตาล็อกเลยจำพูดผมได้เลยนะในคำนี้จำได้คำนี้เลยเคยพูดใช่นั่นแหละเคยพูดอยู่ครับแล้วก็เราจะเอาแคตตาล็อกรถในสมัยนั้นมาดูแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดในสมัยนี้ยิ่งง่ายเพราะว่าเราจะตามดูรถใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งของญี่ปุ่นเราก็จะเก็บทุกเม็ดเลยว่า
ตรงไหนยังไงสีต้องเป็นยังไงพี่ลงทุนขนาดไหนมาบิดโชคสีเหลืองมาจากญี่ปุ่นคู่หนึ่งหมื่นกว่าบาทเพื่อมาเอาสีเพื่อมาทีสีเพื่อเป็นหัวเชื้อให้คันเหลืองเนี่ยเพื่อเป็นหัวเชื้อแล้วถ้าบิดมาเป็นปลอมอ่ะพี่ไม่ปลอมสิเจ๊งเลยนะพี่อันนี้มาพี่มันมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วพี่ยานเป็นไงบ้างอยู่ดีมาเข้ามาในกลุ่มในแก๊งของคนเก่าเขาได้ไงเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมันเป็นความส่วนตัวชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก่าอันนี้ก็สุภาพขึ้นมาเหมือนกันพอเจอเข้ากล้องก็สุภาพทุกคนเลยเว้ยภาพรักไอ้เมื่อกี้ตอนไอ้ที่คุยเมื่อกี้เป็นยังหมดวะเอาความชอบก่อนนะความชอบแล้วมันมีที่มาครับเรายุคหลังๆก่อนหน้านี้จะมีไอดอลอยู่แล้วคนหนึ่งคือพงพัฒน์ใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาไม่ได้ใช้หมูนะไม่ใช่แต่เราเรียกมันอย่างนั้นเรารู้จักเพราะว่าหมูเรากี่เอ็ดเราสัมผัสเราสัมผัสว่าเอาหมูเนี่ยเป็นรถเก่าของตำรวจเป็นพ่อเพื่อนเอามาทำจนระเบิดถึงขั้นนี้ลุกไฟไหม้อะไรนะแล้วเราก็จำมาตลอดจำมาจนมายุคหลังเนี่ยจะบอกว่ามาเริ่มจริงๆก็ดำน้ำมาเหมือนกันจริงนะคาเล่นะทำไปทำมาก็รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็เซิร์ชนี่แหละไอ้95 92อะไรพวกนี้เราเริ่มรู้แล้วก็ไปเจอแปนไบเวย์เจอแปนไบเวย์ยังไม่มีรถสืบก่อนซ่อมที่ไหนหาอะไรไปทั่วเลยท้ายมาขาวอมชมพูมันวนมาหาคนใกล้ตัวเนี่ยก็ดูก็คลิปเดียวนี่แหละไอ้คลิปเอามือเคาะสายไฟเนี่ยมึงจะเคาะไปไหนที่เขาคอมเมนต์ดูจนถึงขั้นคอมเมนต์เลยนะแล้วเจแปนไบเวผมดูเกือบทุกคลิปนะโอ้โหเจแปนมันแท้แล้วก่อนซื้อรถแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วพี่บอกว่ายอด YouTube พี่ได้เงิน100 200กับเขานี่แหละน่าจะผมอีกประมาณสัก 50% โอ้จริงๆแล้วในคลิปไอ้ไบเวเนี่ยเกือบทุกคนน่าจะรู้จักผมมันรู้จักเขาอาจจะไม่รู้จักผมรู้จักในเรื่องของการรถเก่าน้ำเก่าเดรถเก่าที่เราศึกษาข้อมูลมาเงี้ยแล้วสุดท้ายตัดสินใจซื้อเลยผมก่อนซื้อผมต้องหาร้านซ่อมก่อนถึงขั้นไปสืบร้านมันนี่แหละโอเคสืบว่าจากคลิปขาวสีราชาคลิปแรกตั้งทองขาวจำได้ผมจำได้นะอันนี้ที่มาที่ไปที่เล่นจริงๆถามว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่าก่อนเราเล่นเราต้องศึกษาข้อมูลที่มันดีก่อนเพราะว่ารถเก่ามันไม่ใช่ว่าขายแล้วซ่อมได้ตั้งทองขาวก็คือลองแต่ตั้งเองเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดแค่ดูว่าโอเคมันทำได้จริงมันอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าผมศรีราชาอยู่แล้วเขาศรีราชาผมก็ดูเพราะว่าเราต้องวิ่งไปดูรถอยู่แล้วอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของพี่เริ่มต้นของพี่เชิดอ่ะของผมก็เริ่มชอบตั้งแต่ยังหาช่างซ่อมไม่ได้เลยครับก็เล่นตั้งแต่สมัยตอนนั้นน่าจะอายุมา15โอ้โหตอนนี้ที่เท่าไหร่แต่ว่ายังไม่มีรถครับยังไม่ตอนนี้ที่เท่าไหร่โอ้โหก็30ปีย่างจะ20กว่าครับอ๋อคือชอบมาแต่ว่ามาได้รถจริงๆน่าจะอายุประมาณสัก30ต้นๆอ๋อตอนนี้มีกำลังเริ่มมีกำลังใช่เริ่มมีกำลังแต่ไม่มีช่างซ่อมผมก็ไปโดนช่างมาหลายคนแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าโดนใครมาบ้างฟงมีหน้าโดนอยู่แล้วโดนครับมีกูอยู่ในนั้นด้วยแหละไม่มีต้องทำเรื่องตามโดนมาแล้วโดนมาแล้วพูดไม่ได้หลายคนไม่อยากไปพูดไปเอ่ยถึงเขามันจะไม่ดีแต่สุดท้ายก็ตั้งใจว่าจะเลิกเล่นแต่จะมีสะสมไว้แบบไม่ดูแต่ว่าไม่ได้ขี่แล้วคือแบบขี่ไม่ได้รถคือออกมาจากร้านขี่วันเดียวชั่วโมงเดียวรถดับทำอะไรไม่ได้เลยร้านอื่นนะไม่ใช่ร้านผมใช่ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านเราชื่อคือแบบจ่ายเงินมาปุ๊บแล้วก็กลับมาถึงก็ไปขี่ไม่ได้เลยแต่แรกเลยไม่ได้เลยแล้วมีการติดต่ออะไรกับก็มีการติดต่ออยู่เหมือนกันครับแล้วเขาว่าไงมันมีหลายเจ้าบางเจ้าก็บอกว่าลองไปหาช่างแถวนั้นทำดูเอ้าแนะนำต่อไงแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเอารถไปนะอันนี้บางทีมันไกลระยะทางหมายถึงว่าช่างที่ทำให้เราครับใช่ก็คือเรื่องของการรับประกันการสวิตการดูแลไม่มีมันจริงๆเข้าไปทีก็โดยทีเหรอก็ไกลก็โดนทั้งเดียวก็จบเลยครับคือมันไกลด้วยแล้วก็บวกกับเราก็ไม่มีความมั่นใจแล้วไม่มีความมั่นใจแล้วครับคือไม่กลับไปละครับจบหรือเจ็บก็จบแบบเจ็บจบแบบเจ็บจบแบบเจ็บใช่ถึงว่าพี่ความทรงจำของพี่ก็คือแบบเวลาเล่าความหมายมันหนีกันนิดเดียวจบกันเจ็บมันหนีกันไม่มากหรอกตาพี่บอกได้เลยว่าแม่งเจ็บปวดรวดร้าวมากมันอยู่ที่ว่าจะเอาจบมาก่อนหรือเจ็บมาเลยเมื่อไหร่พี่พอจะบอกได้ไหมยอดที่แบบโดนไปทำพี่ทำอะไรไปบ้างถึงได้บอกว่าทำไมถึงไม่จบเนี่ย
ก็ทำมาหลายเจ้าแล้วก็มีมาหลายคันครับก็คือหมายความว่าทำเครื่องทำระบบไฟเงี้ยเหรอใช่ครับทำสีด้วยไหมหรือว่าสีบางทีก็ทำครับอ๋อคือไอ้ที่โดนล่าสุดเลยที่แบบ1ชั่วโมงขี่ไม่ได้เนี่ยก็1ชั่วโมงขี่ไม่ได้ก็ไปทำอยู่เป็นปีเลยครับกลับมารถโดนไม่ไหนพี่โดนไม่ไหนทำอะไรทำอะไรบ้างก็ทำเครื่องกับทำพวกเดินสายไฟใหม่ระบบไฟอ๋อเครื่องกับไฟแค่นั้นเองสีไม่ได้ทำแค่เครื่องก็ตอนนู้นก็ประมาณผมบอกตัวเลขนะประมาณ 90,000 โอ้ 90,000 ดิเคยเอาไปฝ่ายกินขายป่ะเนี่ยคันเนี้ยไม่เคยครับไม่เคยผมขายให้ใครไปจำไม่ได้แล้วคันนั้นกูโดนเลทเดียวกันเลยเว้ยกูรู้แล้วกูนึกออกแล้วว่าใครโอเคต่อเลยอันนี้ก็คือแบบนิดนึงแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีรถคันนี้อยู่ได้แก้ไขมันยังพี่ขายทิ้งไปแล้วขายไปแล้วมีคันใหม่คันใหม่แล้วใช่ครับคันนี้คันใหม่ต้องบอกด้วยสิว่าเราเจอใครถึงไม่เจ็บแล้วคันใหม่ได้จบรุ่นเดียวกันรุ่นเดิมรุ่นมันก็คือรุ่น495ครับแต่495ตัวที่เป็นบิลลี่แต่เมื่อก่อนที่มีปัญหาคือเป็นหมูธรรมดาครับก็เปลี่ยนมาเล่นบิลลี่เต็มตัวเลยครับพอเจอช่างที่ทำให้มันรถมันจบได้เราก็มีกำลังใจที่จะสร้างสารมันต่อเล่นกันต่อไปอไม่ใช่ไม่ใช่แค่โชว์ขี่ได้จริงใช้งานได้จริงวิ่งได้ไกลช่างขาวสารเซอร์วิสไปถึงบ้านเลยครับโชว์กริ้งมาปรับแล้วไหนตกลงกันว่าเราจะคุยดีแง่หนึ่งนี่หว่าไอ้นี่ชื่นชมมากี่คนแล้วเนี่ยมันบอกว่าดีมาจ่ายใต้ต้นหรือว่าวนแล้วก็วนก่อนเดี๋ยววนลูกมันมีด้านมืด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 เอาให้น้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยส่วนเครียดแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มไม่เหมือนใครมันเริ่มมาจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคุณพ่อผมเสียทีนี้มันก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราพี่ไม่ดีนะมากใส่ผมแสวงหาความทรงจำมันเริ่มจากตรงนั้นผมไม่ได้เล่นรถแต่ผมเล่นความทรงจำมันเริ่มจากตรงนั้นทีนี้เมื่อคุณพ่อไม่อยู่เราก็นึกถึงย้อนสมัยวัยเด็กคุณพ่อเป็นครูบ้านนอกท่านพาเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไปอาบน้ำไปตะลงตลาดอะไรเงี้ยในความจำเราก็คือความนั้นเรายังเด็กมากความสูงเราในหัวเราเสมอบ่อเลยรถคันนั้นเนี่ยมี2สูบออกข้างแล้วถังน้ำมันเนี่ยมียางกันเข่านั่นคือความจำได้แค่นั้นหาได้เยอะเลยทีนี้ก็ตามหาพอคุณพ่อไม่อยู่เราหลายรุ่นเลยนะพี่ก็ไปเจอที่บ้านโป่งเขาโพสต์ขายเขาไปดูรถก็ไปเจอ CB 450 K1 โอ้โหเจอตัวดีด้วยในสภาพที่เหนื่อยอ่ะก็จะทำอ่ะเหนื่อยทีนี้ตอนแรกเราไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้หรือเปล่าที่พ่อเรามีสมัยนั้นเพราะคุณพ่อเขาขายทิ้งไปแล้วยกให้คนอื่นเขาขายทิ้งไปแล้วแต่เราหาความทรงจำทีนี้ที่เราจำได้ก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้มีท่อออกข้างสองข้างแล้วก็กาดการเข่าที่ถังน้ำมันจำได้แค่นั้นนี่ก็ไปคุยกับช่างนานเลยล่ะทีนี้เขาสตาร์ทให้ดูเขาปั้นก่อนตอนแรกมันสตาร์ทไม่ได้แต่พอมันสตาร์ทได้ปุ๊บกลิ่นไอเสียที่มันออกมาเนี่ยมันกระทุ้งความทรงจำเราให้มันแตกโพกมันเลยกลัวคันนี้แหละซื้อเลยกลัวคันนี้เลยเป็นแสนก็ซื้อซากมาแล้วก็มาทำอีกซื้อมาก่อนจากปั้นโป่งขนมาศรีราชาแล้วกูจะไปทำที่ไหนวะเนี่ยก็ไปหาช่างแถวนั้นแถวละแวกบ้านก็เป็นวันนั้นไปนั่งเล่นที่ร้านเปิดใหม่แถวนาพร้าวร้านเปิดใหม่แถวนาพร้าวดูเหมือนจะมีมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆไปจอดอยู่ก็เลยไปนั่งดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนะวันนั้นบังเอิญมีช่างคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมามันคือไอ้หมอเนี่ยไอจีช่างจีขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาจอดหน้าร้านนี่พอดีก็มาคุยก็เลยปิ้งเลยปิ้งเลยมาได้ไงวะไอ้รถเรามันประมาณนี้เนี่ยเลยมันต้องวิ่งได้แบบนี้ก็เดินเข้าไปถามว่าน้องรถทำที่ไหนอ๋อรถผมทำเองก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ซอยอัสสัมเลยนัดแนกเดี๋ยวพี่ตามไปดูร้านนะโอ้ยมันไม่ใช่ร้านมันเป็นบ้านเช่าแล้วก็มีครอบครัวเล็กๆอยู่ไม่ต้องบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมเป็นจุดเริ่มต้นของเขาแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมกับเขาเหมือนกันก็คือผมขนซาก CB 450ไปให้เขาปั้นคือรื้อกระจายเลยแล้วก็ทำใหม่กริบๆออกมาก็คือพี่เขาซื้อรถมาใช่ไหมคนขายรถให้เขาอะตายแล้วอาทิตย์เดียวอะไรยังไงอาทิตย์เดียวตายแล้วรถพี่เขาเนี่ยเป็นรถคันที่เป็นทะเบียนแท้คือจดสมอถูกต้องรถสุดท้ายรถสุดท้ายรถสุดท้ายคนพี่เขาไปให้เพื่อนเขาเป็นคนทำทะเบียนนะ
คนทำทะเบียนเพื่อนเขาก็ตายแล้วเหลือผมเนี่ยคนซ่อมให้เขายังไม่ตายไม่ตายเหนียวเหนียวเหนียวสดยังเหนียวอยู่ยังเหนียวให้คนอื่นย้ำมันต่อได้ตายไม่ได้ผมยังไม่ตายเออยังอยู่ต้องอยู่ใครยอมไปอยู่อันนั้นคือที่มาที่ไปเริ่มแบบนี้ก็คือเริ่มผมเริ่มกับเขาที่ CB450K1จากนั้นพอเขาปั้นให้ขี่ได้ปุ๊บมันก็มีสเต็ป2ตามมาก็ไปหามาอีกก็ไปได้คันนี้มา CB710F บอดอร์ถึงมาพ่วงมากับCB750K1 นานาฮังตีคู่มาเลยก็ยกคู่มาเลยอันนี้ยกคู่มาเลยยกคู่มาเลยแต่ว่าช่างจีเนี่ยเขาเอ็กเปิดไอ้ตัว2สูบไอ้ตัว4สูบเนี่ยเขาก็ช่วยผมได้ในสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งก็เลยสุดท้ายก็ไปจบที่ช่างที่โคราชไอ้พวก4สูบนะไอ้ส่วน2สูบก็เขานี่แหละไปที่ร้านบ้างมาหาที่บ้านบ้างกินปิ้งย่างกันมาแล้วแต่เขาแพงค่าอาหารไม่ใช่ค่าฝีมือเขาเราให้เขาเราให้ในสิ่งนี้สมควรให้เพราะว่าเขาทำให้เรามีความทรงจำที่เป็นจริงเราหาความทรงจำได้เจอโหถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตบางทีรายการเรายังไม่มี CB710F ออกรายการแล้วก็ข้อมูลงั้นเดี๋ยวเราเทปหน้าเทปต่อไปโอเคขออนุญาตพี่เอาเต็มเหนียวเลย okay. เทปหนึ่งนะพี่นะได้งั้นท่านต่อไปเลยดีกว่าบอสว่าไงเนี่ยเราเนี่ยดูหน้าเด็กๆอายุไหร่วะ25ครับ25เมื่อต้องเกงใส่กูดิรุ่นเดียวกันนี่เป็นการโอ้โหน้องไอ้ตั้งรุ่นเดียวกันนี่เออไม่ต้องเกงมึงนี่มึงเกียร์จะแตกแล้วเนี่ยมึงพูดเองนะไอ้ตั้งเลยรอมานานแล้วเอาว่าไงเพื่อนอันนี้เริ่มต้นยังไงผมก็ชอบมาตั้งแต่เด็กครับกงแถวหน้าบ้านเขาขี่มาทำไร่ผ่านหน้าบ้านตลอดอ๋อนี่คือคนศรีราชาเหมือนกันผมอยู่บ้านบึงบ้านบึงเขาขี่มาทำไร่ทำอ้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงมาตั้งแต่เด็กชอบครับรู้สึกว่าวันหนึ่งต้องมีแน่นอนใช่ไหมแล้วก็โตมาพ่อก็เลยซื้อมาให้คันหนึ่งเป็น495 495ใช่โอ้เริ่มดีด้วยนะเริ่ม495แล้วก็เพราะเริ่ม492นี่จะกลายเป็นต้องขยับ495อีกใช่เพราะว่าตอนนั้นก็เล็ง492หรือ95แต่495ดูจากรายการแล้วบอกว่ามันเป็นเกียร์งัดผมชอบเกียร์งัดก็เลยเอา495ใช่ครับวนมารายการพี่อีกแล้วทีนี้มันช่วงยุคไอ้ช่วงแบบEP ของการอวยรายการกูเลยไม่ใช่อวยรายการแข่งขาวเปล่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงพี่ไม่เกี่ยวตอนนั้นแล้วก็ได้495มาก็เป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ว่าพอได้มาวันแรกวันรุ่งขึ้นมาก็เกียร์มันคันเกียร์มันหลุดอ่ะหลุดแล้วก็ใส่ไม่ได้เลยก็เลยยกไปร้านแถวบ้านแต่บอกกันนะว่าอัสสัมอีกอ่ะไม่ใช่อยู่บ้านบึงโอ้โหใช้คอไม่ดีเลยร้านแถวบ้านบ้านบึงพอทำเสร็จอะไรเสร็จกลับมาเสร็จปกติแล้วขี่ได้พักเดียวทำไมกะเสียงดังแก้งหมดเลยสปริงลงสปริงหลุดนี่อะไรพอเข้าไปไปถามเขาไปถามว่ามันผิดปกติตรงไหนเขาบอกว่ามันก็เสียงดังอย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็เลยปกติจำไม่ได้กูเลยจำไม่ได้ว่าโทรหาพี่ตั้มหรือว่าส่งเฟซหาแล้วใช่แล้วพี่ก็แนะนำมาหาผมไงเออเหรอใช่แนะนำมาช่างขาวไม่บอกว่าระวังอย่าไปผมพิมพ์ว่าอย่าไปหรือเปล่าระวังอย่าไปหาช่างขาวหรือเปล่าน้องมันทักมาถามผมว่าพี่ถ้าทำอย่างนี้เดินไฟอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ผมก็เข้าไปแล้วเขาก็หายไปเลยก็คือเขาก็ไปซ่อมแถวบ้านเอาลองดูก่อนแล้วพอมันไกลพอเป็นเสร็จลุงพอกลับไปหาลุงบอกว่ามันก็ดังงี้แหละน้องบอกไม่ใช่แล้วก็เลยมาหาผมมาหาผมสุดท้ายพังทั้งเครื่องแล้วมันเครื่องไม่ปั๊มพี่อ๋อลุงบอกมันก็ดังงี้แหละฟิตใหม่แต่ก็เงียบนั่นแสดงว่าตอนนี้ส่งหาเรานี่ก็คือถามเราถามนายใช่ไหมว่านายอยู่แถวไหนใช่ครับก็ถามว่าอยู่แถวไหนก็ยังแปลกใจอยู่เอ๊ะแนะนำนี่ยังไงวะปกติไม่เคยแนะนำใครไม่แนะนำใครเลยนะมีจะบอกอย่าไปเขาทำดีอันนี้จบเราจะข้ามคนนี้ไปเราจะไม่คุยอันนี้ผมฝากชีวิตท่านขาวไว้ที่พี่แล้วว่าไงพี่จุดเริ่มต้นของพี่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องก้อยเนี่ยของเรากับไกด์ไลน์ก็เคยได้ยินในของรายการของเต๋าที่เอาใหม่เลยพี่เอาใหม่เลยคุณนะเผื่อคนมาดูแล้วเขาไม่รู้พี่เป็นใครเถื่อนๆอย่างงี้มันขี่รถอะไรวะพี่บอกไปเลยว่าขายอาหารด้วยไม่เคยเชื่อหรอกกินเพื่อขี่400อย่างงี้ใช่เริ่มเลยเริ่มต้นเลยนะครับการเล่นรถเนี่ยคือที่บ้านน่ะมีอยู่แล้วหลักๆเลยที่บ้านมีครับรถอะไรพี่ซุปเปอร์คัพครับน่าจะเป็นถ้าเดี๋ยวนี้ก็เลข400
ต่เราอ่ะเรียกซีเฉยๆเราไม่รู้หรอกครับเด็กอ่ะตอนช่วงวัยรุ่นแล้วจบม.6แล้วแต่ผมมานั่ง400มาตั้งแต่เด็กๆมีรูปถ่ายมีอะไรไงเราก็จำฝังใจเลยว่าถ้ารถคันนี้ยังอยู่อ่ะเราจะเอากลับมาขี่ให้ได้ปรากฏว่ารถคันนี้มันแขวนอยู่ที่โรงนาครับก็ไปเอากลับมาเลยไปเอากลับมาครับเป็นโรงนาของที่บ้านเลยก็เอากลับมามาเนี่ยมาทำมาก็มีช่างอ่ะครับมีช่างอ่ะผมอยู่พัทยาถิ่นกำเนิดอยู่พัทยาเลยมีช่างอยู่ครับก็สมัยก่อนก็มีช่างแก่ๆหลายคนครับหลายคนไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขาเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งครับเราก็ได้ขี่รถ400เนี่ยซึ่งขี่มาเรื่อยขี่มาประจำขี่ไปเรื่อยขี่อะไร400ขี่ได้ครับแล้วพ่อเราเขามีคันใหญ่ๆเหลี่ยมๆโชคกระบอกเหลี่ยมนี่ว่าเขาก็เลยไปตามหาถามพ่อพ่อยังอยู่นะนั้นพ่อยังอยู่ถามรถที่ใช้อ่ะพ่อหมูเรียกหมู495เขาว่ามีแต่ยกให้น้องเขยไปแล้วบ้านมันอยู่เมืองนนท์พ่อเราจะไปตามกลับมาได้ไหมผมอยากได้มากเลยผมคงไม่ได้แล้วเพราะตัวเนี้ยตอนเนี้ยตัวน้องเขยเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วไงตั้งแต่นั้นมาก็เอาไปชับเลยเดี๋ยวขี้เกียจนั่งฟังเยอะเดี๋ยวรอถึงคิวตอนเล่นนี่แล้วเอายังเอาไปชับเลยกอโอเคพอได้รถมานะเรียบร้อยนะมาถึงจุดนี้ละรถนำขี่บ้าง 2-3 เดือนยกอีกแล้วไอ้400เนี่ยนะ95แล้ว400นี่จอดแล้วโอเคจะขี่ทิ้งยกทิ้งขี่ทิ้งยกทิ้งใส่กระบะนะเพื่อไปหาช่างแล้วตอนแรกทำที่ไหนทำที่อื่นไม่ใช่ครับไม่ทำที่นี่ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ท่านขาวแล้วนั้นยังมีช่างอยู่แถวพัทยาแต่ไอ้ช่างเก่าๆแก่ๆตายไปแล้วก็มีอยู่ช่างนึงโอ้โหขี่ทิ้งก็ต้องโทรหาเขาเฮ้ยยกรถหน่อยแม่งขี่ไม่ได้จริงวะก็ยกไปทำก็ยกก็เหมือนเดิมครับจนแบบใกล้จะสุดของเราแล้วอะถ้ามันเก่งจริงมันต้องมายกหลายรอบนะใช่ครับไม่ใช่หรอกมันใช่มันจะเลิกจริงจะเลิกอยู่แล้วครับเลิกแต่ว่าเลิกแน่แล้วไปมายังไงอะพี่ดันไปได้บิลลี่มาครับโอ้โหไอ้เหี้ยคันเก่ายังไม่ดีเลยซื้อคันใหม่แล้วใช่ดันได้บิลลี่มาครับไอ้คันเก่าอะให้พวกขายพวกไปต้องพูดถึงได้บิลลี่มาโอ้โหแม่งไม่เคยเห็นว่าไอ้รถแทนทางนี้เว้ยตอนนั้นผมไม่ได้ศึกษามากหรอกเรื่องรถอ่ะมันรายลงรายละเอียดไม่รู้แล้วรู้เห็นมันเป็นแทนเหมือนแบบแฮมปั๊มเขาควายอ่ะแม่งแปลกมากแล้วมันเขียนตาว่าบิลลี่เบลลี่นั่นแหละเนี่ยแก๊งชลบุรีทั้งแก๊งเนี่ยเห็นพูดเนี่ยเบลลี่ตลอดเลยเบลลี่นอนหนูผมก็เลยเนี่ยได้มาก็ยังยกขึ้นยกลงเหมือนเดิมก็ไอ้ช่างคนเดิมเลิกดีฟ้าแล้วพอแล้วจอดแม่งโชว์ใต้ถุนหล่อก็โอเคนะคิดอย่างนี้นะจอดใต้ถุนหล่อแม่งก็โอเคแล้วเพราะรถรูปทรงเนี่ยหาดูยากแน่แล้วคู่กับ400นี่มันโอเคแฮนด์เดียวกันตัวผัวตัวผู้ตัวเมียจบแล้วกูพอไม่เล่นแล้วดันตอนนั้น Facebook เริ่มเข้ามาในโทรศัพท์นะมี Facebook มีอะไรคนเหี้ยอะไรรู้แม่งเป็นเจ้าท่านขาวอมแม่งท่านขาวไม่ใช่แม่งนามกุลเขาอมชมพูแม่งบ้าเปล่าวะขาวไม่พอชมพูด้วยแม่งอมด้วยนะอมชมพูสุดยอดแม่ง Facebook หาเลยไม่ได้คนนี้แม่งแปลกดีวะอันนี้ก็คือมาเจอแล้วครับเจอปุ๊บเจอแล้วครับเจอได้เหยื่อส่องอีกแล้วแอบส่องมันก่อนเราไม่ต้องดูแล้วนั่นแหละน่าจะเป็นเทปแรกที่เขาไปทำมัดสายไฟคุณกับที่ร้านคุณเลยรีวิวรถนี่แหละนั่นแหละอันและเข้ามาในรายการคุณจริงๆอ้าวนี่เป็นเรื่องจริงเลยคือสื่อเนี่ยแหละมันทำให้เราแล้ว Facebook ลบอีกนะนี่มันโกหกตั้งแต่เฟซนะแม่งลงสถานที่ฉะเชิงเทราโอ้โหแม่งหลอกแม้กระทั่งเฟซบุ๊กอ่ะคุณคิดดูมิจฉาชีพมันแม่งมิจฉาชีพตั้งแต่แรกแล้วอ่ะไอเราก็แท็กไปเลยเว้ยลองดูว่า8ริ้วเพราะไอ้พนัสเราก็เคยไปมาแล้วก็ไกลๆแล้วมั้ยเคยไปซ้อมแล้วเอาลองดูแม่งอีกสักครั้งวะเผื่อจะได้จุดประกายให้เราแม่งขี่รถได้อีกสักทีงวะไปเลยครับแท็กดูดูยังไงครับเขาบอกโอ้ผมอยู่แค่หน้าอสัมเองอ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมมีรถอยากจะไปทำอ่ะแต่เดี๋ยวผมไปหานะอะไรเงี้ยขับรถไปเลยรถยนต์ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปครับไปแอบดูใช้ก่อนไอ้เฮียนี่มันอู่ซ่อมรถมันเฮียลงมันเป็นอะไรวะแล้วไม่เท่าไหร่ไอ้คอนเซ็ปต์เราอะเคยเห็นว่าไอ้อู่ที่มันเอารถเก่าๆจอดไว้เนี่ยมันไม่มีสำเร็จสักคันแล้วมันกันได้ไม่ทำดีกว่าไม่เอาครับไม่เอาผ่านเลยพี่อีก
เพราะว่าไอ้รถที่แม่งบางทีร้านที่มันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันทำเก่งไม่เพราะมันไม่เก่งอะไรมันไม่เสร็จไม่ทำไม่เสร็จแล้วไม่ทำอีกตั้งหากนะเราก็เลยไม่ใช่แล้วดูแล้วไม่น่าใช่แล้วไม่เคยจะโดนอีกอะไรเงี้ยมั้ยหรือทุกคันที่มาติดตามคลิปอีกเฮ้ยมันตัวจริงกันนี่หว่าโอ้ยแม่งมีความฝันแม่งมีความฝันด้วยเอาว่าลองคุยกับมันเถอะไอ้เหี้ยเออก็คุยกันว่าเนี่ยทำในสเต็ปเนี้ยทำให้รถวิ่งได้ก่อนน้ำมันไม่รั่วรถวิ่งได้ไฟนิ่งเนี่ยคือโอเคแล้วป่ะค่อยๆสเต็ปไปเราก็อย่าเพิ่งโดนเยอะใช่แล้วแม่งจบเว้ยฮะเออแม่งบอกว่าคอนเซ็ปต์ผมอะโดนไหมไหนตีนป่วยโดนไหมไหนคุณจะหันเป็นตัวเลขดีกว่าเอาตัวเลขเลยราคาอยู่ราคาคนอื่นเขาฟังดูเนี่ยเข้าใจคนที่ดูรายการเข้าใจเข้าใจตัวเลขไม่ใช่ไม่ได้มาแม่งจำตัวเลขไม่ได้ตั้มไอ้สัตว์ตายเงี้ยตายท้อแม่งจำตัวเลขไม่ได้ทุกวันเนี่ยเล่นรถคลาสสิกเนี่ยรถเก่าเบื่อแล้วเหรอเฮ้ยเบื่อแล้วจริงจริงนี่จะตัวจริงเลยแต่เขาก็ยกให้ผมเป็นไอดอลเหมือนกันคือตอนไอ้คนจ่ายกันเก่งๆไงนะเฮ้ยแม่งสุดยอดมากพี่เนี่ยเป็นตัวเฮี้ยของผมเลยตัวเงินตัวทองดูมันพูดกับเราดูมันพูดกับเราค่าบ้านค่ารถมาได้ได้บายๆรอดได้ต้องให้เขาบอกว่าเป็นไงรถเขาขับได้สบายทุกวันนี้เพราะอะไรมีทุกคันทุกวันนี้เพราะพี่ให้น่าโอ้ยใช่ใช่เนี่ยแหละครับแล้วก็เลยเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆครับตั้มก็คบกับเขามาก็เราก็ได้รถที่ขี่คือมีความสุขอ่ะรถมันนำพาให้รู้จักกันใช่ครับรถมันนำพาให้เราได้มีมิตรภาพอื่นๆมากขึ้นทุกวันนี้ได้ขี่ CB 72นี่ก็แฮปปี้สุดๆแล้วครับเขาก็เหมือนกันต้องยกให้เขาต้องยกให้เขามันเกิดจากแรงบันดาลใจเครดิตเขาแล้วด้วยความที่แบบแต่ละคนก็เหมือนกับแต่ละคนเลยจริงๆพูดว่าอาจจะมีอย่างเงี้ยอย่างแก๊งสระบุรีเขาไม่ได้มีผ่านประสบการณ์นั้นเพราะว่าอาจจะด้วยความเก่าเกมก็เลยอาจจะโดนน้อยหน่อยแต่อย่างเงี้ยด้วยอายุและวัยบอกของพี่เชิดมาพี่เชิดน้ำตาคอเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่ก็โดนเหมือนกันโดนแต่ไม่พูดเลยเนาะการเล่นการเล่นมันการใช่มันเสพความสุขอ่ะมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นของเก่าโบราณแล้วใช่ไหมครับแต่เราทำให้มันเหมือนรถปัจจุบันเพื่อขี่พาเราไปสิ่งที่เราอยากไปได้ใช่ไหมก่อนจะเข้าวงการก็ต้องมีรับน้องอ้าวต้องมีแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาจุดเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าแย่คำว่ารับน้องเนี่ยใช่แม่งไม่ควรเกิดแล้วอ่ะมันไม่ควรเกิดในโลกที่แม่งโลกที่แม่งเปลี่ยนไปละโลกที่แม่งเข้าถึงได้ทุกอย่างเข้าถึงได้ทั้งข้อมูลทั้งคนขายทั้งคนซ่อมทั้งอะไรต่างๆที่มันสามารถมันรวมกันแล้วหาได้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนี่ยคำว่ารับน้องมันควรจะจบไปได้แล้วไม่ใช่แบบหูยกินเดี๋ยวฟันจนอิ่มแล้วส่งต่อให้เพื่อนกินอีกต่ออะไรเงี้ยมันหมดแล้วแล้วบางทีแบบกับจีนเนี่ยผมจบไม่เจ็บนะเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆด้วยกันเลยสมัยนั้นนะก็คือแบบแต่ผมไม่เจ็บไอ้พวก40เอาไปเจ็บที่อื่นมันต้องมีไงมันต้องมีไงครับพี่เกียงผมบอกแล้วมันต้องมีทุกเดี๋ยวพี่เกียงค่อยเล่าไอ้เรื่องเจ็บๆไว้ในเทปของตัวเองดีกว่าเพราะผมอยากได้จริงๆไอ้ตัวเนี้ยคอนเทนต์ไอ้ 750F เนี่ยเพราะว่ามันคนเนี่ยผมคิดว่าคนตามหาข้อมูลรายละเอียดรถหรือว่าแม้ทั้งรูปทรงหรือว่าอะไรเป็นอะไรของแท้ของเดิมหน้าตาเป็นยังไงบางทีอาจจะเจอแต่แปลงเป็นช็อปเปอร์มาแล้วใช่ไหมบางทีพวกแต่แรงครึ่งเงี้ยตัวเคโออย่างเงี้ยจับทำแทปเปอร์หมดละไปอยู่หน้ายาวหมดไปอยู่หน้ายาวหมดอะไรหมดแล้วก็อาจบางทีอาจจะแบบอยากจะเห็นของเดิมๆก็นี่แหละเดี๋ยวได้เลยพี่เทปนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่ออย่าเพิ่งไปไหนครับ